การสร้างเพื่อนร่วมงานแบบเย็นยงเพื่อการประสานงานเวียกงานโภชนาการและการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารที่ได้รับผลดีกว่าเก่าปัจจุบันนี้ประมาณ40ส่วนห้อยของเด็กน้อยลาวที่มีอายุต่ำกว่า5ปีพบว่ามีการขาดสารอาหารแบบสำเหื่อสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงและให้แห้งต่อการเจริญเติบใหญ่ทั้งด้านทางกายและมันสมองของเด็กน้อยเวียกงานการค้ำประกันเสบียงอาหารกลายเป็นสิ่งท้าทายสำคัญสำหรับการพัฒนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นเดียวกันกับการบรรลุเป้าหมายสหสวัสดิ์ด้านการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นเป้าหมายหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าการลบล้างความทุกข์ยากและความอึดหิวการขาดสารอาหารมีผลกระทบโดยตรงต่อยอดรวมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอันเนื่องมาจากห่างไกลบ่แข็งแรงส่งผลโดยตรงต่อการผลิตของเขาเจ้านอกนั้นมันยังเป็นต้นเหตุให้มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบังแยงสุขภาพการปินปัวและโอกาสในการเข้าโรงเรียนลดลงการลินมวลสื่อในโรงเรียนและผลการเรียนของเด็กน้อยมีหลักฐานในประเทศอื่นที่แสดงให้เห็นว่าเด็กน้อยทรายที่ขาดสารอาหารจะมีรายได้หน่อยกว่าเมื่อเล่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่เด็กน้อยที่มีโรงสูงลดเกณฑ์มาตรฐาน1ส่วนห้อยแม้จะส่งผลให้มีการลดผลผลิตด้านแห่งงานลง 1.4 ส่วนห้อยสำหรับประเทศลาวแล้วการขาดอาหารสำเหื่อเด็กน้อยได้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลิตผลที่คาดคะเนเป็นมูลค่าถึง166ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี2005ถึงปี2010ถึงอย่างใดก็ตามพวกเขาก็มีโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพันพาปัญหานี้เพื่อให้ประเทศลาวมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าสิ่งนี้มันมีความสำคัญในการเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวมีสิทธิในด้านเสบียงอาหารอย่างแท้จริงดังที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในปี2007พวกเขายังมีหลายหน้าเวียกอยู่เบื้องหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความอึดหิวและสภาพการขาดสารอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาต้องแก้ไขปัญหานี้โดยวิธีที่เป็นนวัตกรรมใหม่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมันกำลังพัฒนาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสถาบันที่แข็งแกร่งและภาวะความเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีอำนาจประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เคียงบ่าเคียงไหลกันพันพาคออยู่ยากเพื่อสร้างประเทศที่มีใบหน้าใหม่รัฐบาลได้ถูกย่องย่อสรรเสริญจากสากลโดยเฉพาะในเรื่องการให้บริมสิทธิ์ด้านค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการโดยจะได้บรรจุประเด็นนี้เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขั้งที่7ในปี2011ถึงปี2015เนื่องจากว่าประเด็นด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและด้านโภชนาการถูกพิจารณาเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับหลายแขนงการและบ่สามารถตัดแยกมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำเอาประเด็นด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการนี้เขาอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงการในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการแก้ไขปัญหาความอึดหิวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเฮียข้องให้มีการประสานงานการร่วมมืออย่างจริงจังและการร่วมมือของทุกคู่ร่วมงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสถาบันของรัฐบาลองค์การจัดตั้งมหาชนองค์กรเอกชนโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลก็คือผู้นำของประเทศที่จะเฮ็ดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และบรรดากระทรวงและองค์การต่างๆก็ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้เช่นกันแต่ละกระทรวงมีความรับผิดชอบโดยตรงหรือทางอ้อมในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการการค้ำประกันเสบียงอาหารประกอบมี4องค์ประกอบที่สำคัญคือการมีเสบียงอาหารที่เพียงพอการเข้าถึงแหล่งเสบียงอาหารการนำไส้และสมไส้ให้ประโยชน์และการมีเสบียงอาหารอย่างสม่ำเสมอหมายถึงมีเสถียรภาพนั่นเองการประกอบส่วนซึ่งกันและกันระหว่างการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเมนเนสัยการตัดสินบาคนมีอาหารประเภทใดที่วางไว้ถึงโต๊ะอาหารหมายถึงความต้องการไผจะเป็นผู้กินหมายถึงการแจกจ่ายอาหารภายในครัวเรือนได้กำหนดส่วนประกอบของคาบเข้าความสิ้นเคยสิ้นการคลั่งอาหารและความหู้
หมายถึงการก้าเกียมปรุงแต่งแนวทางปฏิบัติในการป้อนข้าวเด็กน้อยเป็นปัจจัยนำไปสู่การกำหนดสัดส่วนของอาหารและการนำใช้ประโยชน์ด้านชีวภาพของอาหารเหล่านั้นการมีโภชนาการที่ดีแม่นขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นการเข้าถึงและการมีเสบียงอาหารการมีอาหารสำหรับแม่และเด็กน้อยที่เพียงพอแม่นเป็นสิ่งสำคัญการบริการด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นต้นในระดับชาติการมีเสบียงอาหารที่เพียงพอแม่นต้องได้ประกอบส่วนโดยผ่านกระบวนการผสมผสานของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยเฉพาะแม่นการผลิตกสิกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประกอบส่วนโดยผ่านผลผลิตทางด้านการค้าและการนำเข้าเสบียงอาหารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกอบส่วนโดยผ่านกระบวนการช่วยเหลือด้านอาหารในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกประสานงานโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติยังมีหลายกระทรวงที่ได้ประกอบส่วนรวมมีองค์การนำและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นองค์การที่เฮ็ดเวียกงานร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ในการคุ้มครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่เฮ็ดเวียกกับองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นการเข้าถึงแหล่งเสบียงอาหารไม่ได้ถูกเอาใจใส่ในทั่วประเทศโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกอบส่วนโดยการสนองโอกาสการจ้างงานกระทรวงแผนการและการลงทุนประกอบส่วนโดยการกระจายการลงทุนเพื่อสร้างตำแหน่งงานพร้อมทั้งพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไม่เห็นเวียกห่วมกับภาคส่วนเอกชนมหาวิทยาลัยและสถาบันการค้นคว้าของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งประกอบส่วนสร้างเส้นทางเพื่อเข้าถึงบรรดาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงการเงินเป็นประกอบส่วนโดยได้อนุมัติงบประมาณการคุ้มครองด้านการเงินและการลงทุนคืนด้านอากรรายได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ถูกประสานงานโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติยังมีหลายกระทรวงที่ได้ประกอบส่วนโดยทางอ้อมประกอบมีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดำเนินการคุ้มครองผลกระทบทางสภาพแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการลงทุนด้านบ่อแห่และไฟฟ้าพลังน้ำการตัดสินใจของครัวเรือนในการซื้อจ่ายอาหารการก้าเกียมอาหารและบริโภคอาหารประเภทใดๆนั้นที่จะเป็นประโยชน์แม่นหับผู้โดยผ่านขบวนการปลุกระดมและความรู้ด้านโภชนาการที่ดำเนินโดยกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและศูนย์กลางในด้านสังคมศาสตร์ทั้งหมดนี้แม่นถูกประสานงานโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขแม่นจะได้รับผิดชอบในการยกระดับความอาจสามารถของพนักงานวิชาการด้านโภชนาการในทุกขั้นของตนกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้สังคมศาสตร์จะอำนวยความสะดวกและกระจายการค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ประกอบส่วนเพื่อหับประกันความปลอดภัยของอาหารและถึกสุขอนามัยเสถียรภาพเป็นจุดสำคัญเพื่อหับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารในระดับชาติบรรดานโยบายเกี่ยวกับการประเมินเรื่องเข้าและการพยากรณ์จากกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้องค์การน้ำและสิ่งแวดล้อมกระทรวงแผนการและการลงทุนแผนงานก้าเกียมหับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติแห่งชาติของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงแห่งงานสวัสดิการสังคมการประสานงานและการดำเนินการโดยการหัวมือของหลายแขนงการแห่งชาติมีการระดมทุนของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประกอบส่วนเข้าอยู่ในการค้ำประกันเสบียงอาหารอีกเทอหนึ่งบรรดานโยบายและผลประโยชน์ต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการไม่ได้ถูกประสานงานโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกการบริการของบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติโดยผ่านเครือข่ายของสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสหพันธ์กรรมบาลลาวและศูนย์กลางในลาวสังสารพวกเขามาร่วมตัวกันในสถานที่แห่งนี้ในมื้อนี้ย้อนว่าพวกเขาทุกคนเข้าใจว่าเวียกงานการค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการแม่นเป็นใจกลางของเวียกงานการพัฒนากระแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในความพยายามบากบั่นของพวกเขาแม่นการเฮ็ดเวียกร่วมกันเปรียบเหมือนเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่การเป็นปึกแผ่นในการพัฒนาพวกเขาทุกคนต้องมีความเข้มแข็งและนำใส่นวัตกรรมใหม่ในกระบวนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้
พวกเขาจะต้องเฮ็ดเวียกร่วมกันแบบมีการหัวมือแบบมีการประสานงานในรูปแบบการหัวมือหลายภาคส่วนและเคารพซึ่งกันและกันพวกเขาต้องหาวิธีเฮ็ดเวียกและวิธีหัวมือประสานงานและแลกเปลี่ยนความสมบูรณ์มั่นคงของความรู้และความสนิทสนานพวกเขาควรสร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานแบบยืนยงพวกเขามีโอกาสที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อสันติภาพเอกภาพและวัฒนธรรมสำหรับทุกคน